สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport World Class ครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่24สิงหาคมนะครับเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำครับทุกวันจันทร์อังคารและพุธ5:15ถึงเที่ยงคืน15โดยประมาณทางช่อง True For You Digital Free TV ครับวันจันทร์เป็นเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับอยู่กับฟลุ๊กเชยยุทธและแนนณัฐรดาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจออีกแล้วทุกสัปดาห์ประโยคแบบนี้มันหมายความว่าเราเบื่อซึ่งกันและกันแต่ว่าเรากลับมาพบกันอีกแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสกลับมาเพราะว่าแบบนี้ค่ะรายการที่นำเสนอไฮไลท์9คู่9สนามต้องบอกว่าต้องติดตามรับชมอย่างเดียวเท่านั้นห้ามพลาดสัปดาห์นี้เนี่ยแม้นว่าจะเป็นบรรยากาศที่เกมระดับสโมสรพักเบรกพักเบรกให้กับทีมชาติใช่งี้ดีกว่าพักเบรกให้ทีมชาติไทยที่จะเล่นกับอิรักนะครับ8กันยายนแต่เราก็ยังมีไฮไลท์ในเกมกลางสัปดาห์เมื่อวันพุธที่แล้วนะครับ19สิงหาคมเป็นเกมนัดที่21ของฤดูกาลมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่ว่าช่วงฟุตบอลสโมสรเบรกอยู่ใช่ไหม True for you เราถ่ายทอดสดเกมทีมชาตินะครับฟุตบอล19ปีชิงแชมป์อาเซียนซึ่งเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็คงได้รับชมกันไปแบบเต็มอิ่มไปแล้วค่ะนะฮะนั่นก็คือเกมนัดแรกที่น้องๆลงทำการแข่งขันก็ส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเยอะๆนะคะรวมถึงเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยใช่ไหมคะนะฮะจัดไปครับกิจกรรมแบบนี้นี่นะครับเป็นกิจกรรมที่ True for you เรามีมาฝากแฟนๆทุกแมตช์ทุกทัวร์นาเมนต์ที่เรามีการถ่ายทอดสดครับกับกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมเชียร์ไทยยกกวนเฮมันยกแก๊งนะครับทูฟอยูก็ขอเชิญชวนแฟนๆชาวไทยนะครับเชียร์ทั้งไทยจูเนียร์ในศึกฟุตบอล AFF U19 Youth Championship 2015ง่ายๆนะครับในกิจกรรมนี้เชียร์ไทยยกกวนเฮมันยกแก๊งสรุปเลยแล้วกันนะครับรวมเพื่อนกันมา4คนคะนะครับอยู่หน้าจอของ True for You ช่วงถ่ายทอดสด จะถ่ายรูปเทลเซลฟี่จะอะไรก็ได้นะครับให้เป็นครบ4คนเนี่ยนะครับกวนละไม่เกิน4คนนะฮะเดี๋ยวจะเยอะไปเดี๋ยวเฟรมมันแน่นเดี๋ยวจะหนาเดี๋ยวจะหนาเกินไปนะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยเอารูปมาโพสต์ลงใน Facebook Fanpage ของ True for You ในโพสต์ที่ทางทีมงานของเราตั้งไว้นะครับความเห็นไหนแคปชั่นครับบรรยายโดนใจรูปเฮมันสุดๆในรับไปเลยบัตร7การ์ดมูลค่า 1,000 บาทนะครับก็รับไปแมตช์ละ10รางวัลนะครับเราจะประกาศผลคือวันที่9กันยายนนะครับแล้วก็ทางรายการ Sport World Class ของเราด้วยในวันที่9กันยายนเช่นเดียวกันนะครับยังเอาไว้วันพุธเอาวันพุธเหรอวันพุธก็เกมกำลังจะเริ่มอีกเกมนึงใช่ไหมวันนี้เป็นการให้แบบว่าประกาศเตรียมความพร้อมก่อนพี่กบ้าที่ตามหนูมาด้วยนะครับผมวันนี้เรามีอะไรให้ดูบ้างวันนี้ค่ะช่วงแรกนะคะ TPL Big Score มี2เกมในช่วงวันพุธกลางสัปดาห์ที่ผ่านมายิงกันเยอะแต่ว่าเราเลือกคู่นี้ค่ะว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจนั่นก็คือศรีสะเกษค่ะเปิดบ้านรับการเยือนของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเกมนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าบ้านกับสถิติที่เรียกว่าน่าสนใจนั่นก็คือการที่ทีมเยือนจะไปแล้วเอาแต้มกลับมานั้นค่อนข้างยากพึ่งแพ้เป็นเกมแรกก็คือพ่ายให้กับราชนาวีในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาแต่นี่คือเกมที่2ของพวกเขานะคะที่ SCG เมืองทองแต่กลุ่มจ่าฝูงไปยัดเยียดความปราชัยให้กับศรีสะเกษเป็นเกมที่2ของฤดูกาลค่ะครับนะฮะนั่นคือเกมอีก1เกมซึ่งมีผลต่อการลุ้นของจ่าฝูงเนี่ยนะครับส่วนอีก1เกมในช่วง TBL Big Match นะครับช่วงที่2ของรายการเราจะได้ดูเกมใหญ่เกมนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเกมกันชลบุรีกับบุรีรัมย์เกม Big Match ที่ชลบุรีกำลังจะส่งสัญญาณแล้วล่ะว่าพวกเขากำลังจะกลับมาอย่างเป็นทางการถ้ามี3แต้มในเกมที่เล่นกับบุรีรัมย์แต่ถ้าไม่มี3แต้มหรือเกิดแพ้ในบ้านขึ้นมาก็ต้องกลับไปไล่ต่อไปอาจจะห่างหน่อยก็ต้องทำกันบ้านแล้วก็ดูกันยาวๆอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังเหลืออีกหลายเกมให้ได้ลุ้นกันนะคะ รวมถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสำคัญนั่นก็คือ TPL Hardcore เกมนี้แนนไปอยู่ในสนามด้วยบอกเลยนะคะว่า Hardcore สมชื่อจริงๆแต้มกว่าจะได้มานี่ค่อนข้างยากเป้าหมายของทั้ง2ทีมก็คือเรื่องของ3แต้มแต่ปรากฏว่าเกมค่ะในวันนั้นแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะคะด้วยความที่ราชนาวีนั้นก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้ BC เทโรศาสนะที่จะหวังเรื่องของ3แต้มมาชิงชัยได้เพราะฉะนั้นลุ้นมากสถานการณ์ของเทโรก็ลุ้นหนักเหลือเกินนะคะน่าสนใจจริงๆใช่ครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของคู่ใหญ่ๆที่เราจะได้ดูกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงแรกครับในช่วงของ TPL Big Score นะครับนอกจากคู่ที่เราเกริ่นกันไปนะครับยังมีคู่อื่นๆได้ดูเกมราชบุรีมิตรผลด้วยนะครับที่เล่นกับโอสถคู่นี้ก็ยิงกันเยอะเหมือนกันครับติดตามชมในทั้งหมดในไฮไลท์ของเราในช่วงแรก TPL Big Score ครับมาแล้วนะครับราชบุรีกับที่เซเนสตูนี้ไปไม่รอดกระโดดยังตีไปเรื่อยบอลไม่ได้ต
ยาวขึ้นมาคราวนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหนี่ไม่มีใครเลยครับแอนดี้คิโอเนี่ยเปิดให้นะครับโอ้วิ่งหนีลายมาได้ครับไม่มีธงล้ำหน้านะครับโอ้โหไปด้วยซ้ายเข้าไปจังหวะเดียวครับว่ายังขึ้นไปผ่านกระปานไปครั้งหนึ่งคราวนี้เตะเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับขึ้นมาแล้วได้ผลจริงๆครับไอ้วัดมั่วลำหินครับ2ประตูต่อ0ครับจากประตูของอภิวัฒน์ครับประการหลังเฮเบอร์ตี้เฟรนเดสครับวันนี้เปิดให้เพื่อนแล้วได้มงโอ้ไม่มงจังหวะแรกไม่โดนครับไปตกใส่เท้าอภิวัฒน์พอดีครับโอ้โหวันเดอร์หลุยส์เนี่ยขึ้นไม่โดนโอ้โหเข้าไปเลยครับเปิดโอ้ขึ้นมาแล้วมงมาลูกนี้โอ้โหซ้ำอีกครั้งนึงเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ0โอ้โหนี่รับหลวมจริงๆครับโอสถภานะครับเกี่ยวกับคัมออนคัมออนเลยครับมาร่วมฉลองกับเพื่อนหน่อยจังหวะแรกนะเป็นอัธวิทย์นะครับที่มงไปติดนะครับแล้วมาซ้ำคนใหญ่กับวงบอลยาวมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อิสตาเย็นอิสตาถึงเส้นหลังเก็บได้แล้วปานมาตู้นี้ขึ้นมาโขกแล้วเรียบร้อยครับแต่ตีไข่แตกได้สำเร็จครับโอสถสภา M150 สมุทรปราการครับเปิดมาน้ำหนักดีด้วยนะครับโอ้คนที่เปิดเป็นกฤษดาเกมเด่นครับปีออกมาทางด้านขวาแล้วก็เปิดมาให้กับเจฟเฟอร์สันครับสัปดาห์ตาเปิดเรื่อยครับโอ้ไม่มีใครเลยครับวันนี้แล้วปั่นเข้ามาครับลึกเคียงเรียบร้อยครับเป็น2ประตูต่อ3โอ้โหหลังเพลินครับนี่ครับคราวนี้เป็นแอดดิสันครับที่โขกทำประตูไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ครับให้กับโอสถภา M150 สมุทรปราการครับโอ้โหนี่ปล่อยว่างๆเลยครับให้ไปทูนเทียบมาได้เปิดครับแล้วเป็นแอดดิสันนะครับโอ้ยิงประตูที่9ของตัวเองในฤดูกาลแล้วครับโยนเข้าไปครับปาร์ตวิทหมดเวลาครับโอ้บุญบิดจริงๆครับวันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีครับราชบุรีมิดผลครับเฉือนชนะโอสถภา150สัปดาห์ไปจัด M150สุดประการไปครับแบบ3ประตูต่อ1วันนี้เรามากันไกลหน่อยครับที่ศรีนครลำดวนนะครับศรีสะเกษติดตามเกมการแข่งขันระหว่างศรีสะเกษนะครับเปิดบ้านพบกับเมืองทองครับทำชิงกันมาอ่ะได้แล้วครับมาริโอเป็นตรงนี้ยิงโอ้โหอย่างงามเลยครับทิติพันธ์โอ้โหทำชิงหากันไม่เจอครับทางด้านของศรีสะเกษดูครับจังหวะแรกที่บอลได้จากทิติพันธ์นะครับแล้วมาริโอยูรอฟสกี้มาริโอนี่ก็ชิงมานะครับแล้วก็ซัดด้วยทับสายเต็มข้อเลยครับขึ้นมาใหม่ครับธีรศิลป์วิ่งออกไปแล้วนะครับขวาให้ตรงนี้ไม่ผ่านตรงกลางทิติพันธ์ทิติพันธ์ซ้ายอีกแล้วทำชิงกันซ้ายเน่งเน่งยิงเรียบร้อยครับอย่างกระชายเทพซ้ำคู่เดิมครับธีรพันธ์พ่วงจันทร์นะครับแล้วก็ทางด้านของมาริโอยูรอฟสกี้ครับจังหวะนี้ครับธีรศิลป์มาธีรพันธ์นี่ครับแล้วก็ให้กับมาริโอครับมาริโอนี่เบิ้ลจังหวะเดียวเลยครับให้กับธีรพันธ์พ่วงจันทร์ครับยิงด้วยเท้าซ้ายอีกแล้วครับขวามาใหม่ครับซ้ายธีรชัยถลับแล้วยิงโอ้โหมาแล้วครับครับฟ้าบุญมาตุนครับยิงศรีสะเกษไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2นี่ครับเปิดมาเบียดแต่ว่าเข้าฟ้าได้อ้อมมาด้านหลังครับแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาครับตุงตาข่ายครับ1ประตูต่อ2สาใจพ้นโดยชนบุรีสามคนเลยครับแต่ว่าจังหวะจับบอลนี่กระดอนตลอดครับแต่ว่าดูหลุดไปแล้วครับเดี๋ยวต่อเดียวแล้วครับประตูออกแตะหลบเรียบร้อยครับบอกว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันของเขาแต่ใช่แล้วครับโอ้โหยิงอีกแล้วเคอร์ตันซีวายครับไล่หลังพวก2ผู้นำในเรื่องดาวซันโวมาเรื่อยๆแล้วนะครับดูจังหวะจ่ายของทัศกรต้องเราจ่ายทะลุเลยครับลูกนี้ไล่ไม่ทันเลยครับดูตามประกบครับแล้วก็โยกหลบนิดนึงแล้วก็มาไปด้วยซ้ายครับหมดแล้วครับศักดาสเตะก็เตะไม่ทันแล้วครับไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันครับศักดาดูครับเคอร์ตันโยกมาซ้ายแล้วก็ตบด้วยเท้าซ้ายแล้วก็จบเกมไปครับเป็นทางด้านของเอสซีทีเมืองทองครับยังรักษาฟอร์มเก่งไม่ว่าจะเบรกมา1สัปดาห์บุกมาชนะศรีสะเกษได้นะครับ3ประตูต่อ1ครับไปกันที่สนามกีฬากองทัพบกครับคู่2ทุ่มไปดูอาร์มี่เจอชัยนาทนะครับเบิ้ลไปขวามองยาวโอ้ยเลือกอเล็กซ์เลยครับเลือกตัวไกลถึงด้วยแม่นแปะคืนแล้วซ้ายตรงนี้โอ้โหใส่เต็มๆเลยครับซ้ายของสุรเชษฐ์งามทิปบอลไปตรงตัวฮัสซันซันนี่ข้างใน
เล่นกับวันเฉลิมมีช่องครับก้มหน้าซัดไกลๆอยู่ตรงตัวซาตานี่แหละครับโขกไม่ดีอย่างนี้อ่ะครับสัมผัสแรกบอลมาถึงอเล็กยกได้ซ้ายโอ้โหอนุวัฒน์อ่านเยี่ยมกว่าอ่านแล้วจะย้อนคืนของอาร์มี่บ้างอนุวัฒน์หลายต่อทะลุธงไม่เห็นครับโอ้โหชนินมาบวกธนากรแดงทองโอ้โหกางเป๋ากางเกงด้วยกระเป๋ากางเกงด้วยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหผู้สินมองว่าเป็นออกซัพชั่นเป็นตัวสุดท้ายครับผู้สินมองอย่างนั้นครับฟาวแต่ฟาวแน่อยู่แล้วดุลเลียบนี่ของผู้สินจะให้ใบอะไรเท่านั้นแหละครับลูกเตะมุมโดยทศวรรษมาถึงเสาสองคู่นี้สวยงามมากของมงคลสกายครับอาร์มี่ขึ้นนำโอ้โหได้ขึ้นแบบสะบัดคนเดียวเลยครับเอาจนได้ครับอาร์มี่ว่าจากจังหวะเล่นแบบโอเพนเพลย์เซตบอลเข้าทำอาจจะไม่ได้มีจังหวะได้ลุ้นแบบเสียวๆครับแต่พอที่มาคือเป็นลูกเตะมุมจากลูกเตะมุมนะครับมงคลโอ้ขึ้นคนเดียวครับตัวตามไม่มาดูครับแล้วสะบัดบางๆครับตัดมาเป็นอาร์เป็นทางฝั่งของอาร์มี่ไปเสียจุดโทษแล้วครับโอ้โหโอ้โหตัดมานี่โดนเหลืองด้วยครับชัยวัฒน์นาคเอี่ยมหรือว่าสิวเมธต้องดูภาพช้าครับผู้สินชี้ชัดเจนว่าเป็นจุดโทษดูสิวเมธครับสมเจตล็อกคือถ้ามีมือก็มือขวาที่โอบอยู่นิดหนึ่งครับมือขวาของสิวเมธครับคือเข้าเหลี่ยมสมเจตนะครับระหว่างวิเศษเล็กกับฮัสซันซันนี่โอ้โหยิงเฉียบขาดมาก10คนของชัยนาทครับตีเสมอได้ครับโอ้โหอเล็กซ์ครับซัดจุดโทษให้ชัยนาทตามตีเสมออาร์มี่ได้เป็น 1-1 ยิงขวาของอเล็กซ์พุ่งถูกยังไงก็ไปไม่ถึงนะครับจบเกมเป็นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงครับชัยนาท10คนโดนนำไปก่อนแล้วก็ตามตีเสมอเอาละครับได้ดูกันแบบจุใจนะครับในช่วงแรกของ TPL Big Score ครับมีแต่คู่ที่ยิงกันเยอะๆทั้งนั้นนะฮะ มาคุยถึงนักเตะเด่นๆซะหน่อย คุณณรดามองว่าใครดีฮะจากในช่วงแรกมองว่าใครเหรอก็ต้องยกให้คู่ที่เรานำเสนอนั่นก็คือศรีสะเกษกับทางด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแบ่งเป็น2พาร์ทได้ไหมภาคไทยกับภาคเทศได้เชิญฮะภาคไทยก็คือทิติพันธ์พ่วงจันทร์ก็ถือว่าทำหน้าที่ในเกมแข่งขันนี้ได้ดีแล้วก็ทั้ง2ประตูที่ยิงไปก็ถือว่าสวยสดงดงามแล้วก็เป็น3ประตูรวมนะคะในฤดูกาลนี้ที่เขาสามารถที่จะช่วยทีมให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องพอในฝั่งของภาคเทศค่ะนั่นก็คือคลินตันซินวาก็ยังทำผลงานแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นอีกหนึ่งในผู้ท้าชิงสำหรับผลรวมของประตูรวมในฤดูกาลนี้เพราะว่ายิงไปแล้วรวมถึง12ประตูแล้วก็ช่วยให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่2หรือว่าอยู่ในกลุ่มบนที่มีโอกาสจะลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ก็เตะน้อยกว่าบุรีรัมย์อยู่เกมนึงนะฮะซึ่งพูดไปพูดมาแล้วจากการยิง2ประตูของทิติพันธ์เรายกให้แมนออฟเดอะแมตช์ของเราในช่วงแรกก็คือเจ้านิวนะครับทิติพันธ์ข่วงจันทร์นั่นเองนะครับยิงแต่ละลูกต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับจังหวะเล่นด้วยเท้าซ้ายของเจ้าตัวดูเป็นอาวุธใหม่ที่ได้มาเพิ่มเติมมากขึ้น2ลูกในเกมที่เล่นกับศรีสะเกษเหมือนกันเลยนะครับเคาะ 1-2 และสุดท้ายก็เข้าไปยิงด้วยซ้ายเข้าไปก็ถือว่าน่าจะเป็นกำลังหลักของเมืองทองด้วยแล้วก็เจ้าตัวก็น่าจะได้ส่งสัญญาณว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการด้วยเหมือนกันก็เป็นการประกาศความพร้อมปีนี้ดูเมืองทองมาค่อนข้างหลากหลายนะครับใช่ครับหลากหลายดูมีตัวจบสกอร์อย่างคลีตันมีอาวุธยิงไกลที่หลากหลายของทิติพันธ์พุ่งจันทร์มีลูกเก๋าดัสกอร์มีสารัตควบคุมเกมตรงกลางอะไรแบบนี้ดูครบเครื่องเหมือนกันก็น่าตามลุ้นกันต่อนะครับสำหรับสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ครับนี่คือ TPL Big Score ในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาดูเกมใหญ่กันบ้างครับ Big Match ชลบุรีกับบุรีรัมย์เราจะย้อนกลับไปดูเกมนี้อีกครั้งหนึ่งพักครู่เดียวครับThank you.
ช่วงที่2ครับของ Sport World Class ครับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันต่อช่วงที่แล้วเราดูบิ๊กสกอร์แบบยิงกันเยอะค่ะช่วงนี้ดูบิ๊กแมตช์เกมใหญ่กันบ้างน่าสนใจมากๆเริ่มต้นที่คู่นี้เลยค่ะชลบุรีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยสถิติของทั้ง2ทีมแน่นอนว่าเป้าหมายก็คือเรื่องของ3แต้มกับการชิงจ่าฝูงด้วยนะคะเกมขันในวันนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าคนที่ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่น่าจะเป็นคุณธีรวิทย์บรรหนองสาแน่นอนอ่ะหัวเราะคือคักเลยไม่ใช่เต็มที่คือผมมีหน้าที่วิเคราะห์อย่างเดียวผมไม่ได้พากนะเกมนี้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่จะทำกันบ้านวิเคราะห์หนูผิดตรงไหนหนูผิดตรงไหนไม่คือคู่นี้น่าสนใจคืออย่างที่เกิดมาตั้งแต่ช่วงแรกคือชลบุรีเนี่ยไต่มาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่จะมาถึงนัดเนี้ยเป็นนัดเหมือนตัดเกรดอะใช่ค่ะอ่านเหมือนที่บอกไหมฮะก็ที่นายเคยพูดไว้ว่าสัมภาษณ์เซอร์จะเด็ดและเซอร์จะเด็ดแบบว่าหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ตอบออกมาว่าเราคงจะต้องดูเกมแข่งขันหลังวันที่จบจะต้องเจอกับบุรีรัมย์ก่อนเราถึงจะตอบได้ว่าเราคือผู้ท้าชิงหรือยังแต่แนนมองว่าเกมการแข่งขันในวันนั้นยังไม่สามารถตัดสินได้นะเพราะยังมีอีกหลายเกมที่เหลือให้พวกเขานั้นยังมีเวลาเตรียมความพร้อมครับนะฮะอ่ะก็จบจากเกมนี้ปรากฏว่าแพ้บุรีรัมย์นะครับว่าคุณผู้ชมก็รู้ผลไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ความห่างระหว่างชลบุรีกับบุรีรัมย์หรือกลุ่มผู้นำมันก็ห่างออกไปอีกหน่อยนึงนะครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวกลับมาไล่กันใหม่ในขณะที่บุรีรัมย์ก็ติดเครื่องตบเกียร์ห้าแล้วหนีต่อไปเนี่ยนะครับยังมีคู่อื่นให้ได้ติดตามนะครับทั้งเกมสุพรรณบุรีกับท่าเรือสุพรรณจะกลับมาได้หรือไม่จากการที่โรเตชันในเกมที่เล่นกับบุรีรัมย์รวมทั้งแบงคอกเล่นกับบางกอกกราสการเจอกันของทีมในกลุ่มท็อป5หรือท็อป5จะเป็นอย่างไรติดตามใน TBL Big Match ครับกลับมาที่ชลบุรีสเตเดียมอีกครั้งนะครับเตะของทั้งสองทีมก็ทักทายกันตามธรรมเนียมครับวันนี้อาสัมเซาเปิดโด่งขึ้นไปลูกนี้แล้วขึ้นโคกเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหได้ประตูเร็วครับชลบุรีอานาเซนดอสซานโตสครับมง1-1เลยครับโอ้โหโคกทีมเก่าด้วยครับตั้งแต่3นาทีแรกของเกมเลยครับโอ้โหโอกาสครั้งแรกเป็นประตูทันทีครับชลบุรีดูภาพช้าครับเนี่ยครับโอ้โหมีทั้งเตี๋ยวก็ผิดยากทั้งอานาเซนครับไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับลูกเปิดลูกนี้นี่วิ่งสอดมาจากหลังแนวรับครับอัดซัมซาวมาให้กับแอนเดอร์สันโดซาโตครับกลับมาครั้งหนึ่งเทียทอนย้ำไปที่เดิมแล้วโฉบเข้ามาพักอกแล้วยิงยัดลูกนี้โอ้โหแซ่บทั้งเส้นได้ครับโอ้เดียโก้หรือซาโตเกือบไปครับถูกปิดดักไว้ยัดเข้ามาพลิกได้จักรพันธ์เข้าซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหต้องพุ่งตะปบไปก่อนครับว่าสิทธิวิชัยเป็นบุรีรัมย์ถึงอยู่นะครับประวิตรย้อนเข้ามายังโคเอ้าสกัดไม่ขาดแล้วยิงโกสเกตแล้วปัดไม่ได้ครับโอ้โห1ประตูต่อ1ครับโอ้โหบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยิงตีเสมอได้เดโกสุกิโอ้โหมาแบบใบไม้ร่วงเลยครับโขกสกัดมาสุทินันไม่ต้องจับเลยครับที่หัวกระโหลกครับโอ้โหยิงดีจริงๆครับโกสุกิผมนี่ยิงครับวอลเลย์ได้ดีอยู่แล้วนะครับโกสุกินี่ในเกมที่ผ่านๆมานี่ก็เคยยิงแบบนี้บุรีรัมย์เล่งฝากไว้ข้างในจักรพันธ์ทะลุขึ้นมาดิบดินถึงเส้นหลังถึงด้วยครับงัดกลับมาลูกนี้ว่าติดลุยชัยปัญชนาประวัติลูกนี้ก็ติดอีกบล็อกอีกตามขึ้นมาโกสุกิไม่ได้บอลลั่นเอ้าเดียวก็ดึงเข้าซ้ายเดียวก็ยิงลูกนี้ก็ตรงตัวโอ้โหมาดิบดินชัยลูกนี้รับไว้ได้ครับสุเชาหยอดขึ้นมาด้านนอกเจเยสบ่งตั้งกลับมาแล้วโกสุกิยิงโอ้โหข้ามคานครับลูกนี้โอ้โหเปิดเข้ามาครับโกสุกิบ่งเพชรตาแล้วยิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1ครับว่าดิโอโก้ลุยซานโต้ครับเอาจนได้ครับโอ้โหแซงแล้วครับบุรีรัมย์ครับแล้วมันได้จากลูกเตะมุมโกสุกิมีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูครับเปิดมาเสาแรกตัวประกบโกสุกิล้มไม่ก่อนครับแล้วพอโขกเข้ามาเนี่ยดิโอโก้ไปสกิปเปลี่ยนทางทำให้สินทวีชัยนี่ก็หลงไปเลยครับครับโอ้โหสตาร์เปิดบอลพุ่งขึ้นมาเอาครับคุณย่าหลุดเข้าไปเดียวแล้วจิ้มลูกนี้โอ้โหศิวลักษณ์ซุปเปอร์เซฟครับล้มตัวรับไว้ได้หลุดมาแล้วครับจิ้มด้วยขวาครับชมเรียมซีเล่นในบ้านครับแพ้ต่อเรียมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2ครับโอ้โหเป็นการแพ้ในบ้านในไทยลีกครั้งแรกในรอบ2ปีครับแล้วก็เป็นบุรีรัมย์อีกแล้วนะครับที่วนกลับมาเอาชนะพวกเขาได้อีกครั้งนึงครับกับตันทีมของการท่าเรือครับจิรวัฒน์มัคคารมครับกับมันจะเป็นกับทีมเจ้าบ้านเดียวกับตันทีมของสุพรรณบุรีก็คือกรมกราบครับมาชิงย้อนมาอีกทีสวยครับแล้วยิงตามน้ำได้เลยมาลูกนี้บนตกช้าไปหน่อยนึงครับมาหันมาได้นี่ใส่ทางตรงไม่ต้องแต่งเลยครับวุฒิชัยทาทอง
อังเดลุยส์แต่งเข้ามาโจกตัดเข้าขวาที่อ้าวแล้วมามิเกลก็ล้มไปนิดนึงผู้ตัดสินให้จุดโทษเลยครับมาอุตส่าห์ดักทางได้ถูกตลอดครับดาวิดโรเชล่าสุดท้ายไปมีเกี่ยวกันนิดนึงคือไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ถ้าหากว่าสกัดแล้วทำให้คู่แข่งนั้นไม่สามารถที่จะทำประตูได้ก็จะจุดโทษนะครับจุดโทษของจักรพันธ์ลูกนี้เรียบร้อยครับไปคนละทางกันยิงได้แน่นได้เฉียบขาดดีครับสุพรรณบุรีครับตอนนี้เปิดบ้านขึ้นนำการท่าเรือไปแล้ว 1-0 ครับการได้ประตูขึ้นนำนี่ก็ทำให้คลายความกดดันครับนะหลังจากนี้ครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าปองมองเข้าในแล้วก็เปิดโด่งเข้ามาทบได้เร็วครับเอกภูมิวนเข้าไปเอกภูมิยิงเสาแรกปัดแล้วก็ออกหลังไปครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟของอนุรักษ์ครับลูกนี้ดีโทคือสุดชนสุดชนขึ้นมาเรื่อยๆทำที่1 2สุชนเข้าซ้ายมาแต่ไปทีถึงก่อนแล้วก็จิ้มเรียบร้อยครับ 1-0 โอ้โหมาทางยาวเลยครับแล้วก็เอาประตูตีเสมอได้สำเร็จครับทำชิง1 2แล้วแตกเข้ากรอบเขตโทษเลยนะครับก็ไม่กล้าฟาวนะครับเพราะฟาวนี่อาจจะมากกว่าแค่จุดโทษนะครับเสียจริงๆครับในการยิงประตูทีมเก่าเขาพอกันไปนะช่องลำบากสายความสามารถเฉพาะตัวของอันเดรลุยส์แวร์ขึ้นมาคนเดียวแต่งสวยมากแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2-1โอ้สุดยอดจริงๆครับการแหวกของอันเดรลุยส์เล่นแนวรับของการท่าเรือที่ดูแน่นๆพังหมดเลยครับเก็บบอลไว้ได้แล้วดึงตัวประกบ 2-3 คนนะครับก่อนจะที่มาตรงนี้เนี่ยแค่แปรให้หนีตัวผู้ทำประตูเท่านั้นนะครับลำพัดก็จะเป็นผู้ทำประตูทันทีแล้วเขาก็ทำได้ครับ69ครับตีที่2เลยงานนอกบ้านน่าเชื่อเล่นนัดที่11ก็ยังมีสถิติอยู่เพียงแค่แต้มเดียวจากเกมนอกบ้านเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นชัยชนะของทีมสุพรรณบุรีครับแล้วก็คืนฟอร์มมาด้วยครับหลังจากหล่นไปในช่วงหลังแพ้มาหลายเกมติดครับวันนี้คือจับเหมือนกันครับแต่ก็ได้3คะแนนครับด้วยการเปิดบ้านเฉือนกันทั้งเรือไปได้2ประตูต่อ1แฟนบอลก็เริ่มจะทยอยเข้ามาครับที่ญี่ปุ่นดินแดงทั้ง2ทีมในช่วงที่ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ทีนี้นี่ถือว่าทั้งแบงคอกแล้วก็ VG บางกอกกราสนี่มีลุ้นสำหรับการคว้าแชมป์ยาวๆเลยนะครับครับเอาครับทางด้าน BG ขึ้นมาบ้างโดยมีเส้นด้านซ้ายเปิดมาหน้าประตูไม่ผ่านหัวของคาลิฟาซิเซ่นะครับเก็บแถว2ว่าได้ยิงไกลทันทีโอ้โหเต็มเหนียวครับแต่ว่ากดไม่ลงครับจังหวะนี้ทางด้านบอสกุตออกขวามาก่อนสารวัตรคือกับหลังโอ้โหยิงลูกนี้เลยกดไม่ลงครับโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นครับเติมจากข้างหลังเลยนะครับเนี่ยมาซัดลูกนี้หลุดออกไปครับ21หลานเท่านั้นเองยิงลูกนี้เสา2โอ้โหโค้งไม่พอไม่ตรงครับใช้เล่นสั้นๆนะครับเล่นกับสารวัตรเอกชัยทีนึงหลุดแล้วครับจะเปิดได้ไหมเอกชัยบรรจงเปิดมาเสา2ตีทางกายิงเลยครับโอ้โหไม่เข้ากรอบครับลูกนี้ของโจโจเจสิจอร นั่นง่ายกว่าครับยืนกระโดดบล็อกครับนี่เล่นพายากไปหน่อยครับเจสิจอร ทิ้งมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับประเด็นผาลายิงโอ้ยตรงตัวสามประตูครับว่าวางยาวมาสวยไม่ล้ำหน้าซัดทันทีด้วยซ้ายเพราะโดนบีบอยู่ครับโดยพุทธินันยิงตรงครับแต่ว่ารับกระชอกกองหน้าโป่งเป็นประชิดชิงมาได้แย่งได้ครับป๋าแล้วครับจังหวะนี้สารวัตรยิงทันทีปัดเอาไว้โอ้โหไม่ได้ครับรีบสรุปไปหน่อยครับสารวัตรยังไกลประตูไปนิดนึงไม่ผ่านมือของพรชัยครับสารวัตรเปิดมาหน้าประตูลึกหมดเลยครับลูกนี้จิ้มมาหน้าประตูเรียบร้อยครับจ่อโอ้โหจังหวะประสานกัน2คนครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นโจโจ้เจสิจอนอีกแล้วนะครับได้จ่อแบบเผาขนขึ้นนำนะครับแบงคอก1ประตู0จังหวะได้ประตูขึ้นนำของแบงคอกยูไนเต็ดบอลมาแล้วโอ้โหพีระพงศ์ครับเข้าไปประกบคาลิฟาซิเซ่ครับไม่ให้เล่นได้แต่คาลิฟาครับสามารถกระโดดดีดตัดเข้าในต้องชมครับโดนพีระพงศ์ขวางอยู่ยังกระโดดดีดเข้าในมาได้โดนหมงโต้กลับไปครับโดยซิเซ่นัทสมิธเอาจับยาวเลื่อนเอาละครับเอกชัยไปเองเอกชัยกระชากเข้าขวาลูกนี้ซัดสามสองเรียบร้อยครับสองศูนย์โอ้โหเป็นทองครับนัดสองนี่กลายเป็นว่าบางกอกกราสโดนทีเด็ดของแบงคอกในช่วงท้ายเกมบ้างดูครับนัทสมิธเอาบอลลงพื้นแล้วลื่นล้มครับเจอเอกชัยครับปราดมาโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยครับ
แล้วพีระพงศ์พิชิตโชติรัตน์ครับพยายามที่จะเข้ามาบีบก็ไม่ทันครับนี่ครับแมตต์สมิธฮีโร่ของบางกอกกราสจากนัดที่แล้วที่ช่วยให้ทีมมีแต้มกลับมาเกมนี้พลาดทำให้ทีมเสียประตูที่2ครับก็เป็นนั้นว่าวันนี้นี่นัดที่21นะครับของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแบงคอกยูไนเต็ดเฉือนชนะบางกอกกราสไปครับ2-0จัดไปครับมันทุกคู่การเจอกันของทีมในกลุ่มบนหรือการดูการคัมแบ็กกลับมาของสุพรรณบุรีในเกมที่เล่นกับท่าเรือโค้ชโย่งบอกเหมือนพยายามจะบอกว่าเป็นไงล่ะผมคิดถูกที่ผมโรเตชันในเกมที่เล่นกับบุรีรัมย์แต่ท่านประธานสโมสรก็บอกว่าเกมนี้ยังไม่ค่อยพอใจนะเนื่องจากว่าฟอร์มการเล่นของทีมชุดใหญ่ที่คาดว่าจะเก็บชัยชนะในบ้านให้ได้เนี่ยดูเหมือนยังเล่นไม่ค่อยเต็มที่ไม่ค่อยประทบอกประทับใจสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในช่วงพักให้กับเกมทีมชาติเขาต้องทำกันบ้านกันเพิ่มมากขึ้นแต่นั่นแหละค่ะท้ายที่สุดก็คือ3แต้มในบ้านนั่นแหละนะฮะในขณะที่คู่เพิ่งดูจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการเจอกันของทีมในกลุ่มท็อป5แบงคอกกับบางกอกกราส2ทีมซึ่งฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เจอกันนี่แหละครับเราเตะตาฟอร์มของนักเตะคนหนึ่งซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราขอมอบตำแหน่ง Man of the Match ของเราในช่วงนี้ให้นั่นก็คือสรวัตรเดชมิตรนั่นเองนะครับนักเตะของแบงคอกดีกรีทีมชาติไทยชุดที่จะเล่นกับอิรักคือต้องบอกว่าสรวัตรเนี่ยในยุคที่มาอยู่กับโค้ชมาโน่โพกิ้งแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าก่อนที่เขาจะเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติสำหรับศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้บอกว่าถ้าไม่มีมาโน่วันนี้ก็จะไม่มีสรวัตรเดชมิตรคนนี้เหมือนกันซึ่งหลายๆคนนั้นมองว่าเขาเป็นส่วนสำคัญของเกมของทีมในหลายๆครั้งที่มีโอกาสเป็นประตูด้วยซ้ำไปนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของแบงคอกมีแผนกลางที่ลงตัว มีศูนย์หน้าตัวใหม่อย่างโจโจ้หรือว่าเจสซี่จอนที่คือมาเป็นตัวโป้งปิดบัญชีได้ลงมาเป็นยิงก้มเป็นลงรมสุรินทร์นั่นมันสนุกซะแล้วอุ้ยนั่นมันสนุกเกอร์นะฮะก็มีโจโจ้มาเป็นตัวปิดสกอร์งานของสรวัตรเดชมิตรในแผงกลางของแบงคอกก็ไม่ต้องแบกมากขึ้นใช่ก็ทำงานกันง่ายขึ้นก็ทำให้บทพิสูจน์ของอันดับตารางณเวลานี้ของแบงคอกยูไนเต็ดเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าส่วนผสมที่ลงตัวมันเป็นแบบนี้แหละค่ะครับนี่คือ2ช่วงแรกที่ผ่านไปนะครับช่วงหน้า TPL Hardcore ครับเราจะมาดูเกมที่สู้กันสนุกท่ามกลางสายฝนนะครับการสู้กันของทีมในกลุ่มล่างของตารางราชนาวีกับ BC ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกลับมาติดตามสปอร์ตเวิร์คคลาสกันต่อครับช่วงที่3ของรายการนี่คือช่วงที่แปลฮาร์ดคอร์วันนี้เราไปดูเรื่องใบเหลืองใบแดงที่มีเยอะหน่อยและดูการดิ้นรนหนีการตกชั้นของทีมที่อยู่ในโซนล่างของตารางไม่น่าเชื่อว่าพอเราพูดถึงกลุ่มนี้ปุ๊บหนึ่งในนั้นคือ BC เทโรศาสนะแต่จริงๆแล้วกำลังใจของพวกเขานี่ไม่ได้พร้อมที่จะเตรียมตกสู่โซนแดงนะคะเขายังสู้แล้วก็พร้อมอย่างสม่ำเสมอรอการกลับมาในช่วงพัก3สัปดาห์ที่จะอยู่ในช่วงของเวลาการเตรียมตัวแต่ว่าสกอร์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นบอกได้เลยว่าดราม่ามากๆเนื่องจากว่าสถานการณ์ในสนามเนี่ยสภาพฝนโปรยปลายลงมาแล้วก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เล่นแล้วในทีมของเทโรนะคะตัวผู้เล่นก็หายากอยู่แล้วแล้วยังมาโดนเหลืองและโดนแดงเหลือผู้เล่นอยู่9คนนะคะ90นาทีต้องบอกเลยนะคะว่าหัวจิตหัวใจของพวกเขานั้นสุดยอดจริงๆราชนาวีถึงแม้ว่าจะอยู่ครบกันก็ตามแล้วจะต้องเป็นฝ่ายตามทางด้านของเทโรก่อนแต่ก็สู้ไม่ถอยด้วยตัวผู้เล่น11คนเนี่ยก็สู้กันแบบสุดยอดพี่คือเกมมันสนุกและใช้แรงเยอะสุดท้ายจะจบ 2-2 คือดราม่ามีทุกอย่างนะครับค่ะเทโรนำก่อน 2-0 ราชนาวีไล่มา 1-2 แล้วก็เทโรโดนใบแดงไป1เหลือ10แล้วก็ผู้สาประตูสมพรยศมาโดนใบแดงอีกโดยตรงอีกก็เหลือ9คนผู้สาประตูทศพรสีเรืองลงมาเนี่ยแทนที่จุดโทษจะโดนแต่นั้นไม่โดนเซฟได้ใช่ไหมคือปกติทศพรเอาจริงๆนั้นเราห้ามโกรธนะอ้าวแนนพูดนะฮะไม่ใช่คือด้วยคนที่เป็นคนยิงเนี่ยโรดิโก้ยิงดียิงดีซึ่งเป็นคนที่ยิงดียิงแม่นไม่น่าเชื่อว่าทศพรศรีเรืองที่นั่งอยู่เกือบ90นาทีอ่ะลงมาไม่ค่อยได้วอร์มแล้วด้วยสภาพอากาศแล้วก็ฝนตกแบบนั้นเชื่อว่าปกติแล้วน้องน่าจะเตรียมนั่งดูอย่างเดียวแต่ลงมาแล้วกลายเป็นว่าโชว์ฟอร์มได้ดีที่พูดนี่คือกำลังชมดูป่านรดานะคะชมโอ้กลับตัวเร็วมากเลยนะแต่สุดท้ายก็เจอลูกยิงผีจับยัดก็ผีจับยัดคือแบบนี้เลยนะครับลูกยิงของเดวิสันมาร์เควสแนวรับของราชนาวีสุด
ดท้ายจบ 2-2 นี่คือทีเบลฮาร์ดคอร์ที่เราจะได้ดูนะครับแล้วยังมีเกมคู่อื่นด้วยเชียงรายกับสระบุรีเป็นอย่างไรแล้วก็ดูอีกเกมนึง TOT ที่เล่นกับโคราชด้วยนะครับ3คู่ในช่วงนี้ติดตามใน TPL ฮาร์ดคอร์ครับค่ะBC มาในชุดสีน้ำเงินฟ้านะครับส่วนเจ้าถิ่นขาวถิ่นแดงหันให้มาพีรพัฒน์เล็งแล้วเล็งแล้วปัดโด่งมาเสาสองให้กับโอโควิสโอ้โหนิ่มๆเลยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหจังหวะปักแล้วปักด้วยขวาด้วยครับบอลของพีรพัฒน์แล้วดูจังหวะขยับของแดนบอสคุยครับขยับรอเสาไกลมาตามนัดละครับโอ้โหน้ำหนักทิศทางมาหมดเลยสลาฟุตออกมาตัดลูกนี้ดิคือออกมาแล้วออกไม่ถึงบอลโค้งมันวางไปเสาไกลครับยังไงก็ไม่ถึงครับต้องถืออาจจะเข้าโดยตรงเลยหรือเปล่าครับเนี่ยดูบอลโค้งถ้าโดนก็บางๆนะครับใช้บอลโด่งเนียวลงพื้นแล้วกาจกะจะบอกว่าได้ดีกว่ากันเหลี่ยมมีลื่นโอ้โหนอกกรอบเขตโทษนอกกรอบเขตโทษหรือไม่หรือว่าในเขตโทษอุ้ยแล้วรอ2เหลืองสิครับโดยวัชพลโดนใบแดงตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมาแล้วแต่พูดคุณชี้ไปนอกกรอบเขตโทษนะครับใช่ครับแล้วดูตรงนี้บอลตกพื้นดูจากภาพชาร์ตคือเหตุการณ์การกระแทกคืออยู่นอกกรอบจริงครับครับถ้าเราดูจากตรงนี้ครับอยู่นอกกรอบครับอยู่นอกกรอบนัตพรโอ้โหตัวนี้บอสวิทอ่านได้เยี่ยมครับแล้วไปต่อได้ลุกลุกลุกมาให้กับกิเบิร์ตกิเบิร์ตคุมสั้นปากแล้วตัวซ้ำมันที่สั่งซ้ำได้โอ้โห2-0ที่ BEC ได้โดยศักดิ์ไกรสอนแล้วครับนาที53ครับ BEC หนีไป2-0ครับอีวานบอสวิทอยู่ครับคือบล็อกว่าเดี๋ยวนัทพรพันธุ์ต้องเล่นแบบนี้ครับแล้วตามเล่นได้อีกช็อตหนึ่งครับไม่ฟาวครับ1 2 3คนจบได้แล้วแซงยิงก่อนเลยครับศักดิ์ไกรสอน2-0ครับสนามอย่างนี้นี่ไปหวงบอลเสียดายบอลไม่ได้เลยครับบอลถึงโดยจังหวะเปิดของทางวิชาเสา2เอาละครับตีไข่แต่ได้โดยพิสารศิลป์ไล่มา1ประตูต่อ2 BC ก็พลาดอยู่วันนี้ครับบอลโด่งมาแล้วยึดต้องโด่งไม่ได้ไล่ว่าจากวิชาบอลมาแล้วพิสารศิลป์สร้างอินผู้มาโขกง่ายเลยครับทางราชนาวีก็ขอตีเสมอเบื้องต้นก่อนโอ้หืดมาอย่างนี้ลุดเดียวของโรดิโก้ดวลกับทางสมพรยศผู้สินโอ้โหทัดทีอย่างนี้ก็ใบแดงครับโอ้โหสมพรยศโดนแดงครับโอ้โหแล้วว่าโรดิโก้นี่เป็นจุดโทษที่ทางราชนาวีได้โอ้โหกองหลังเวิร์ดมาดูสมพรยศก็จริงๆแหละครับก็ไปฟาวใส่โรดิโก้จริงครับตอนนี้ไม่ถึงบอลแล้วนะโรดิโก้แตะนี้แล้วใช้แขนไปปัดที่ขาโรดิโก้เดินกับทศพรโอ้โหตีเสมอไม่ได้เป้าแรกของราชนาวียังไม่ได้จากลูกยิงของโรดิโก้โอ้ยิงได้ไม่ดีเลยครับลูกนี้เล็งแล้วบอมมาให้กับมาชูก้าตั้งโรดิโก้โอ้โหไม่ใช่โรดิโก้ครับเป็นทางเดวิสันจูนครับตีเสมอได้โอ้โห2ประตูต่อ2มาจูก้าพักให้เนี่ยท่าทางแดงตอนแรกนึกว่าเป็นโรดิโก้ไม่ใช่ครับแล้วยิงโอ้โหยิงครับสุดหน้าหรือยิงของทางเดวิสันจูนปั่นบอสามเหลี่ยมโอ้โหเช็ดทางก็เข้าแล้วครับแล้วก็จบเกมว่าคู่นี้เสมอไป2ประตูต่อ2แบ่งไปทีมละแต้มผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับพิธีการในสนามนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับเราจะไปติดตามเกมในครึ่งแรกกันโนอาชิบุต้าเกี่ยวเล่นโดนนากามูระเอามาบังแต่ไม่ได้นะครับรีทักเปิดยาวมามีโอกาสแล้วครับดันเข้าไปแล้วยิงโอ้โหโนอาชิบุต้าเกี่ยวเล่นโดนนากามูระเอามาบังแต่ไม่ได้นะครับรีทักเปิดยาวมามีโอกาสแล้วครับดันเข้าไปแล้วยิงโอ้โหเซฟแรกของเกมมาแล้วครับแม่สกูนี้พี่ยอนลีเดอร์มานครับดันเข้าไปจนได้ยิงนะครับมาแล้วครับกิตติภพเข้ากรอบเขตโทษไปแล้วยิงยัดเลยครับโอ้โหกำพลประปบเอาไว้ได้ครับเซฟแรกครับอานนท์ครับเปลี่ยนแกนออกมาใหม่ได้มงตั้งแล้วเสาไกลไม่มีใครครับโอ้โหจะเล่นประสานกันนะครับทางด้านของลีซุนกีกับคาวามูระแต่ก็ไปไม่ถึงนะครับใครมีคาวามูระกับคายาเม่รออยู่นะครับเปิดมาได้โมงเสาแรกแล้วโอ้โหกำพลครับรับเอาไว้ไ
นะครับนี่ครับเปิดมาแล้วได้เทคตัวหม่งด้วยครับจังหวะดูอีกครั้งครับนี่ครับสอดมาได้หม่งครับขึ้นมาแล้วครับพานุพงศ์ออกมาซ้ายสุดนะครับลองโยนเน้นๆเข้าไปใต้หม่งแล้วครับโอ้โหเฮียเม่จังหวะถอยหม่งตรงนี้ครับกะจะน่าจะเล็งที่เสาไกลนะครับแต่ก็ไม่ตรงกรอบครับพักแล้วขวาทะลุแล้วครับประตูออกไหมไม่ออกชนก่อนครับประสิทธิ์ไม่ได้เป่าด้วยออกมาบีบได้นะครับกฤษณภพเปิดมาโอ้โหสวยมากครับกำพลลองยิงไกลดูสักทีนึงครับแต่กำพลก็ยังรับอยู่สบายมือเลยครับเปลี่ยนแกนมาขวาบียอนลินเดอร์มันลองปั่นโค้งเกือบไปครับจังหวะตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าแล้วหมดโอกาสแก้ตัวเลยครับได้บอลแล้วจับตัดเข้ามาตรงกลางแล้วพยายามยิงด้วยเท้าซ้ายครับทิวทีเอสซีครับชาวบ้านเปิดบ้านเสมอครับนครราชสีมามาสด้าไปครับแบบไรซิกอครับ0ประตูต่อ0ครับทำให้ทิวทีนั้นมีเพิ่มอีก1คะแนนครับเป็น13คะแนนครับนครราชสีมามีเพิ่ม1คะแนนเป็น26คะแนนครับวันนี้ก็แบ่งหน้ากันไปครับทั้ง2ทีมก็จับไม้จับมือกันนะครับวันนี้นี่ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเลยครับแล้วมาดูจังหวะนี้ก่อนลูกเดียวแล้วครับแล้วยิงโอ้โหไม่เข้าครับแม่โอ้ขาดทองเลยครับลูกนัดภูมิจันทึกไม่ได้ครับลูกนี้ขวาก็ได้นะครับไปคิดผมจังหวะนี้เปิดลึกเสา2แล้วบวกได้ไหมโอ้โหแม่ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหจังหวะนี้เล่นลูกสูตรครับเชียงรายขึ้นมาซ้ายลุงรัดเปิดยัดไปแถว2แล้วบอกโอ้โหแม่ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหโดนบางๆครับจังหวะม่งของเรนันมาร์เกรสแม่ต้องบอกว่าลุงรัดเองเล่นเร็วและเปิดแม่นด้วยครับโอ้จังหวะนี้จะไปเองไม่ได้โอ้ยมาเลยครับเป็นนันติโยล็อกแล้วยิงขวาโอ้โหชนเสาไม่เข้าครับโดนเตะออกมาแนวรุกของซาบุรีก็ไม่กล้าดันขึ้นมานะครับเปิดก่อนเลยครับลูกนี้เข้ากลางอุ้ยโดนชนแล้วยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับลูกยิงลูกนี้ครับอ้าวแต่ว่าโอ้โหนี่ครับเปิดไปแล้วนี่ครับจังหวะที่โดนกระแทกของมาร์เกรสเหมือนเป็นการตั้งให้พิชิตพงษ์ได้ยิงเต็มข้อเลยครับนี่ถือว่าเป็นลูกถนัดและเหลี่ยมนี่โอ้โหเข้าเท้าขวาพอดีครับ 1-0 ครับปานวิทย์หมดเวลาเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015นัดที่21ของฤดูกาลที่สนามยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสระบุรี FC ไป1ประตูต่อ0นะครับก็ผ่านไปนะครับในช่วงของ TPL Hardcore ครับสรุปแล้ว13เหลือง2แดงส่วนอีก2คู่เชียงรายชนะสระบุรีได้ 1-0 จากประตูของพิชิตพงษ์และอีกเกมนึงซึ่งเป็น 0-0 คู่เดียวจากกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นก็คือ TOT ที่เปิดบ้านเจอกับนครราชสีมามาสด้าโอ้โหเป็นยังไงบ้างพี่ก็พูดถึงเกมที่เราหยิบยกมาเป็นไฮไลท์ของช่วงนี้คือสกอร์ 2-2 ราชนาวีกับ BC มันก็ในมุมของเจ้าถิ่นการกลับมามี1แต้มมันก็โอ้โหมันสุดยอดนะจากตาม 0-2 แต่ในมุมของ BC ก็เสียดายอ่ะคือดูสีหน้าสีตาของข้างสนามแล้วเนี่ยปวดหัวแทนโค้ชรังสรรค์อ่ะบอกเลยว่าได้ใจแนนไปเลยจริงๆโค้ชหน้าตาดีไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยสปิริตของทีมดีกว่าด้วยตัวผู้เล่นที่มีจำนวนจำกัดแล้วมาเหลือสถานการณ์เหลือแค่9คนเท่านั้นสามารถสู้ยัน90นาทีได้อย่างสมเหตุสมผลแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะในส่วนของราชนาวีวันนั้นบอกเลยว่าจริงๆแล้วปกติราชนาวีเล่นในบ้านเนี่ยน่ากลัวนะสำหรับเกมรับทั้งหลายแต่ว่าคนนึงที่ต้องพูดถึงแล้วจะต้องให้เขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในช่วงของ TPL Hardcore นั่นก็คืออีวานบอชโควิดเหตุเพราะมุมนึงเขาน่ารักมากในการที่ลูกแรกเนี่ยเราอาจจะงงๆแล้วก็หลงๆ
ว่าตกลงเป็นประตูของอีวานบอสโควิชหรือว่าเป็นของธีรพัฒน์โนชัยยาอ๋อที่ปั่นเข้ามาใช่ไหมใช่แต่ว่าพอเรามาดูภาพช้าแล้วเราถ้าเกิดคนที่ได้ดูการถ่ายทอดสดแล้วก็ติดตามตลอดอีวานบอสโควิชนั้นน่ารักมากๆก็คือยืนอยู่หน้าประตูจริงแต่ว่าพอประตูลูกบอลเข้าประตูไปให้เครดิตธีรพัฒน์โนชัยยาโดยใช้สัญลักษณ์ชี้ไปที่ธีรพัฒน์ด้วยเขาบอกว่าบอลคือบอลไม่ได้โดนเขาอ่ะคือด้วยความที่หลังๆเนี่ยพอตัวผู้เล่นของ BC เจ็บเยอะเนี่ยในลูกนี้ฮะลูกที่ปึ๊บมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนพี่บรรยายเกมนี้อยู่ด้วยนึกเนี่ยนึกว่าเป็นประตูของบอสโควิชเจ้าตัวชี้มาพีรพัฒน์แล้ววิ่งมาดีใจด้วยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่มีประตูแต่เราขอยกให้เขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เพราะว่าเป็นเกมที่ยากลำบากของ BEC ด้วยแล้วก็ผลิตสกอร์ได้แบบต่อเนื่องด้วยป่วนเกมรับของราชนาวีได้พอสมควรในเกมวันนั้นนะครับนี่คือในช่วงของ TBL Hardcore นะครับสรุปแล้ว13เหลืองและ2ใบแดงครับถือว่าเป็นเกมกลางสัปดาห์เป็นเกมนัดสุดท้ายของช่วงก่อนเบรกที่ดุอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามดูตารางคะแนนสักหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงของเราอัพครับช่วงสุดท้ายของรายการครับมาติดตามดูสปอร์ตเวิร์คคลาสกันต่อนะครับก่อนที่จะส่งคุณผู้ชมนั้นเข้านอนเนี่ยนะครับไปดูติดตามสรุปผลคะแนนซะหน่อยนะครับในช่วงของราวด์อัพครับผ่านไป21เกมค่ะ6กลุ่มบน6กลุ่มล่างเป็นใครกันบ้างมาดูค่ะจ่าฝูงยังคงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี47คะแนนค่ะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดมี44คะแนนน้อยกว่า1เกมคือมี20เกมเท่านั้นค่ะบางกอกกลาส FC ค่ะมี41คะแนนแบงคอกยูไนเต็ดมี40คะแนนค่ะอันดับ5เป็นชลบุรี FC ค่ะมี39คะแนนและราชบุรีมิตรผล FC มี36คะแนนค่ะ6ทีมท้ายตารางนะคะเริ่มต้นด้วยชัยนาทฮอนบิลค่ะมี22คะแนนค่ะ BC เทโรศาสนะมี17คะแนนการท่าเรือ FC มี16คะแนนเท่ากับราชนาวีค่ะ17เป็นสระบุรี FC มี15คะแนนและ TOT SC มี13คะแนนค่ะจากตารางคะแนนนี้ก็โดยเฉพาะที่โซนล่างนี่หนักกันหน่อยนะครับโอ้โหประมาณสัก 5-6 ทีมที่แต้มไล่ๆกันแล้วมีโอกาสที่จะมีอันดับสวิงแล้วทุกทีมมีโอกาสที่จะร่วงสู่โซนตกชั้นได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะรอคือร่วงและรอดได้พร้อมกันโอ้โหครับผมเดี๋ยวไปดูโปรแกรมซะหน่อยนะครับว่า หลังจากเบรกทีมชาติแล้วเนี่ย12และ13กันยายนโปรแกรมของศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างไรกันบ้างและ True for You ถ่ายทอดสดช่องไหนนะฮะไปดูกันครับ18นาฬิกาวันเสาร์ที่12กันยายนมี2คู่ค่ะอาร์มี่เจอกับนครราชสีมาศรีสะเกษเจอกับสุพรรณบุรี FC ค่ะ1ทุ่มตรงมี2คู่ค่ะ True for You ถ่ายทอดสดในคู่ชลบุรี FC เปิดบ้านรับบางกอกกลาสค่ะและอีก1คู่คือชัยนาทฮอนบิลเปิดบ้านรับโอสถสภา M150 ปิดท้ายที่คู่2ทุ่มด้วย TOT SC เปิดบ้านรับการมาเยือนของ BC เทโรศาสนะค่ะแล้ววันอาทิตย์ที่13กันยายนค่ะมี4คู่4สนามค่ะ6โมงเย็นมี2คู่นะคะราชนาวีเจอบุรีรัมย์ค่ะและเชียงรายเจอการท่าเรือ FC 1ทุ่มตรง 2-4 U ถ่ายทอดสดค่ะราชบุรีมิตรผล FC เจอกับสระบุรี FC และปิดท้ายที่คู่2ทุ่มแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะครับอ่ะผมต่อเนื่องด้วยโปรแกรมของ AFF U19 นะครับชิงแชมป์อาเซียนนี่นะครับเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเพิ่งจะดูในเกมที่ไทยเจอกับลาวไปแล้วนะครับวันพุธดูไทยเจอกับฟิลิปปินส์ตอน16นาฬิกานะครับวันศุกร์ที่28สิงหาคมตอน1ทุ่มย้ำว่า1ทุ่มนะครับไทยเจอกับบรูไนวันอาทิตย์ไทยจะปิดท้ายกับทีมชาติกัมพูชาเวลา16นาฬิกาส่วนรอบรองชนะเลิศจะเตะกันเนี่ย2กันยายนนะครับก็มี2เวลาก็คือ16นาฬิกาแล้วก็ช่วง19นาฬิกาซึ่งเราก็หวังว่าเราจะเตะตอน16นาฬิกาเพราะเราจะเข้าเป็นที่1นี่ไงเห็นไหมว่าเวลาเราระบุเอาไว้อยู่แล้วว่าเราจะเข้าเป็นอันดับที่เท่าไหร่คือรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับก็19นาฬิกาในวันที่วันศุกร์ที่4กันยายนดูกันยาวๆทาง True for You เลยนะครับอย่าลืมกิจกรรมสนุกกิจกรรมร่วมสนุกของเราด้วยนะครับค่ะอ่ะวันนี้เรามาสรุปก่อนไหมคะว่า Man of the Week ในสัปดาห์นี้เราให้ใครดีคะโอ้โหก็ดูคำนวณดีดลูกคิดไปแล้วนี่ผมเลือกเอาเป็นธีรพันธ์พ่วงจันทร์ก็แล้วกันนักเตะไทยผลผลิตของไทยนะคะให้กำลังใจกับน้องในการทำผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าฟอร์มของตัวเองแล้วก็ฟอร์มของทีมนั้นกำลังได้รับความสนอกสนใจกันอย่างเต็มที่ค่ะครับนะยิง2ลูกในเกมที่เล่นกับศรีสะเกษนะครับยังไงก็ติดตามเชียร์นักเตะไทยของเราด้วยนะครับทั้งชุดเล็กใน19ปีทั้ง True for You แล้วก็ชุดใหญ่วันที่8กันยายนที่จะเล่นกับอิรักครับ
ท้ายที่สุดนี้ค่ะก่อนจะจากกันไปมีอีกหนึ่งกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะคะนั่นก็คือยูโรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองค่ะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะที่เรามีโอกาสจะได้ร่วมสนุกไปติดตามกติกากันค่ะรางวัลใหญ่คือเสื้อแข่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมลายเซ็นควนมาตาอันโตนิโอวาเลนเซียและจอห์นนี่อีแวนค่ะจำนวน1รางวัล นะคะกติกาเข้าไปโพสต์ความเห็นในกระทู้ที่ทีมงานตั้งเอาไว้ในแฟนเพจ True for You พร้อมกับพิมพ์#นะคะ Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลาตามด้วยความเห็นที่ว่าคุณชื่นชอบนักเตะคนใดของแมนยูมากที่สุดและเพราะเหตุใด5ความเห็นที่โดนใจทีมงานที่สุดมากๆก็จะรับที่สุดของรางวัล นั่นก็คือยูโรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปครองนั่นเองค่ะนี่คือเสื้อที่ใครหลายๆคนอยากได้เอาไว้ครอบครองและคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายของการจะได้ร่วมสนุกของเอามาแจกคุณผู้ชมสิเอามาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก่อนไงประกาศผลวันพุธนะครับประกาศผลวันพุธนะฮะติดตามได้ไม่ว่าเดี๋ยวจะเก็บเหมือนกันเอาไม่ได้นะไม่ได้เอามากอดก่อนนอนไงอ๋อนะฮะวันนี้ทั้งหมดของ Sport World Class ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง2คนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะห้ามพลาดในการกลับมาติดตามสำหรับกีฬาดีๆรอบโลกในวันพรุ่งนี้ที่เราจะมานำเสนอใน Sport World Class ผ่านทางช่อง True for You แบบนี้สำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะครับสวัสดีครับ